ือพัชรพรผลิตากุลค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาดนตรีศึกษาและหลังจากจบปริญญาโทเนี่ยก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาดนตรีศึกษาเหมือนกันค่ะหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้วก็คือได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์ที่สอนเปียโนคือดีตอนนั้นตอนปอตีเนี่ยเครื่องมือเอกคือเปียโนแล้วก็อาจารย์สอนเปียโนคืออาจารย์สุวรรณวังโสพลตอนนั้นอาจารย์เป็นผู้บริหารอยู่ที่สถาบันดนตรียามาฮ่าแล้วก็ต้องการให้ไปช่วยดูแลในส่วนของฝ่ายวิชาการฝึกอบรมครูดนตรีรับผิดชอบในการสอนสายวิชาทางด้านการสอนดนตรีซึ่งในการสอนดนตรีเนี่ยคือหลักสูตรเราอะเขาเรียกว่ามีเป้าหมายให้เด็กอะเล่นเก่งแต่ขณะเดียวกันเขาจะรู้วิชาการสอนซึ่งในสายวิชาการสอนเด็กก็ต้องนำเกี่ยวกับจิตวิทยาดนตรีศึกษาการสอนดนตรีหรือว่ารู้จักพัฒนาการผู้เรียนอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยแต่ว่าในระดับปอตีเราก็ไม่ได้เน้นเหมือนการสอนปอโทต้องแบบดูเลคเชอร์เยอะหรือว่าบรรยายหรือว่าวิจัยขนาดนั้นแต่เราจะทำให้เด็กอะค้นหาตัวเองที่เจอว่าเขาชอบอะไรแล้วจะเป็นวิชาติดตัวของเขาเมื่อเขาจบออกไปแล้วเป็นครูหลังจากที่เขาจบการศึกษาปอตีที่นี่ไปคือจุดเด่นของเด็กศิลปากรที่เห็นชัดเลยเนี่ยคือเขามีความคิดสร้างสรรค์คือสร้างสรรค์ของเขาก็จะไม่เหมือนสร้างสรรค์ของคนอื่นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นแบบเด็กหลายคนเนี่ยสามารถนำความสามารถทางทักษะดนตรีอาจจะมาเอาเล่นเพลงที่เหมาะกับความต้องการของสังคมในตอนนี้วิชาที่สอนก็คือจะมีศาสตร์และศิลป์ในความเป็นครูวิชานี้ก็คือเหมือนจะเป็นการปูพื้นฐานให้เขาก่อนแล้วก็ตามด้วยทฤษฎีแล้วก็แนวคิดทางดนตรีศึกษาจิตวิทยาทางด้านดนตรีศึกษาซึ่งจิตวิทยาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัยเลยซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าใจผู้เรียนแล้วก็เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางด้านดนตรีศึกษาค่ะจริงๆแล้วในการสอนปอโทของเราอะเราก็มีวิธีการสอนที่หลากหลายหรือว่ากลยุทธ์ที่หลากหลายมากแต่ว่าสิ่งที่เราจะเน้นคือ PBL PBL เนี่ยคือโครงการเป็นฐานหรือว่า Project Based Learning ซึ่งมหาวิทยาลัยเราทำโครงการเยอะมากแล้ว2ก็คือว่าในลักษณะโคชชิ่งโคชชิ่งคือการแนะนำทำไมถึงต้องเลือก2 อย่างนี้คือปอโทแล้วเราจะไม่บอกให้เด็กว่าต้องเป็นแบบนี้แต่เราจะต้องดึงศักยภาพของเด็กออกมาแล้วก็ทำให้เขาไปสู่สิ่งที่เขาต้องการคือเอาง่ายๆเด็กจะต้องมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill Hard Skill ก็คือว่าเป็นความรู้ทางด้านวิชาการหรือศาสตร์ของเขาส่วน soft skill เนี่ยเป็นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และบุคคลคือเด็กต้องเก่งเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเพื่อองค์กรและส่วนรวม